าถึงช่วงสุดท้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีแล้วนะคะเรายังมาตอบ SMS กันอยู่นะคะพีดีค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะ4221606นะคะไปตอบ SMS กันต่อเลยค่ะจากคุณกนกนาถนะคะเกิดวันที่30กันยายนปี16นะคะเวลา 9:45 นส่งขนมฝากขายดีไหมนะคะเสริมดวงโชคลาภการเงินแล้วก็บ้านปีนี้จะได้ไหมคะ30กันยา16เนี่ยนะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถ้าคุณจะทำของกินเนี่ยก็ต้องเน้นลักษณะมีการจรมีการเดินทางเช่นคุณอาจจะมีเอาขนมเนี่ยไปส่งฝากตามร้านต่างๆอย่างเงี้ยไม่ได้ถ้าถือว่าเป็นการแก้ดวงนะครับแต่ถ้าทำไม่ได้เนี่ยก็ถือว่าไม่สมรูปนะถ้าถามว่าเด่นไหมถ้ายังไม่ได้ทำก็ต้องบอกว่าไม่เชียร์นะครับส่วนปีนี้จะได้บ้านหรือไม่ตอนนี้ย่าง44วงกลมก็สัมพันธ์ถึงพันธุนะครับก็มีเกณฑ์นะที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องของคุณปีนี้ไม่ได้ได้ถ้าไม่ได้ได้ของใหม่ก็มีเกณฑ์อาจจะต้องซ่อมแซมปรับปรุงนะครับแล้วก็ย่าง44นั้นโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องของเคหสถานที่อยู่อาศัยก็ถือว่ายังโดดเด่นครับฉะนั้นมีไทม์มิ่งให้เลือกปีเสร็จไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆดูครับการเงินเป็นไงบ้างคะสภาพคล่องก็แน่นอนถ้าคุณซื้อของใหญ่นะครับดาวการเงินในช่วงย่าง14เนี่ยหลังวันเกิดไปแล้วผมให้คุณหมั่นบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถามากน้อยตามกำลังครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่7กันยายนปี15 17อ๋อ17นะคะกันยายนพี่จะรีบไปเล่นน้ำปี15นะคะเวลา 18:00 นวันอาทิตย์นะคะครับถามลัคนาราศีจากกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็เนื้อคู่มีไหมลักษณะเป็นอย่างไรทำบุญเสริมครับ 18:00 นลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมนะครับกุมปีนี้จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าให้ระวังปัญหาในเรื่องของความรักเนี่ยฉะนั้นที่ถามมาเนื้อคู่มีหรือไม่คือโอกาสจะได้เจอเนี่ยก็ยังพอมีนะเพราะพฤหัสเล็งดวงชะตาอยู่แต่ราหูเข้ามาอยู่ร่วมเนี่ยถ้ามีคู่ก็ต้องให้ระวังความพลิกผันถ้ายังโสดเข้ามาก็ให้ระวังพวกที่ไม่จริงจังไม่จริงใจนะครับก็เอาเป็นว่าถึงจะมีเข้ามาก็ต้องมีสติไม่ต้องรีบร้อนนะครับส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมก็ถวายของที่เป็นคู่นะเชิญเทียนก็ได้แจกกันก็ดีครับแต่ปีนี้ผมว่ามีโอกาสได้เจอนะแต่ไม่ต้องรีบค่อยๆดูนะนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่3มีนาคมปี34นะคะเวลา 22:05 ทำบุญเสริมการงานและความรักค่ะปีจรนี้เน้นนะครับเข้าร่วมพิธีเททองหล่อพระนะครับหรือเป็นเจ้าภาพอุปสมบทภิกษุสามเณรนะที่แบบถ้าแบบไม่สะดวกในเรื่องของทุนทรัพย์ด้วยเนี่ยยิ่งดีถ้าเราเข้าไปอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพนะครับส่วนในเรื่องของงานทายดีครับออกแรงเยอะๆปีนี้จะมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์นะจะมีลาภผลจะเกิดขึ้นจากคนรอบข้างครับความรักค่ะแต่ความรักถ้ายังโสดก็จะลงตัวอย่างจริงจังในช่วงอายุย่าง27นะท่านต่อไปคุณกสิมานะคะเกิดวันที่9สิงหาคมปี35เวลา 21:30 นะคะอยากดูเรื่องความรักเรื่องเดียวเลยครับตอนนี้ย่าง24นะย่าง25ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะครับถือว่าเป็นปีที่โดดเด่นในเรื่องของคู่ฉะนั้นถ้าช่วงนี้คบหาใครก็มีสตินะครับแล้วถ้าเกิดประคับประคองผ่านเข้าย่าง25แล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะพัฒนาต่ออย่างจริงจังหรือแม้กระทั่งอีกหนึ่งนัยยะถ้ายังโสดหลังวันเกิดไปแล้วก็มีโอกาสได้เจอกับคนที่ใช่คนที่ถูกใจครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณธัญญนันท์นะคะเกิดวันจันทร์ที่7กุมภาพันธ์ปี20ให้เวลา 23:00 นตรงนะคะมีปัญหาด้านการเงินจะหาแหล่งเงินทุนได้หรือเปล่าคะตอนนี้ย่าง40นี่แหละการเข้าหาแหล่งเงินทุนนี่แหละแต่อย่างนี้ครับในถ้าเดทแตะเนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่จะเขาเรียกว่าหาแหล่งเงินทุนการทำธุรกรรมกู้ยืมมีเกณฑ์นะครับมีเกณฑ์หรือแม้กระทั่งเข้าย่าง41ที่กำลังจะมาถึงนะ2ปีนี้นะครับถ้าปีนี้ถึงได้ไม่เต็มจำนวนหลังวันเกิดก็ยังพอมีเกณฑ์เพราะตอนนี้ดาวการเงินคุณเสียทั้งคู่ค่ะของคุณตอนนี้บริจาคทุนการศึกษาให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ17ตัวครับนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ขอบพระคุณทูเพสเมทที่ส่งเข้ามาพูดคุยและทักทายกันนะคะมีอีเมลมา1ฉบับนะคะจากคุณนันทพักค่ะเกิดวันจันทร์ที่1กันยายนนะคะปี29เวลาเกิด 10.00
1.45 ปีขานนะคะงานเงินโชคลาภคู่ครองเสริมดวงค่ะปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุแล้วก็ปัญหาสภาพคล่องนะคะซื้อมีดโกนจากร้านสะดวกซื้อก็ได้8อันถวายพระสงฆ์ความรักคำว่าอุตสาหะเนี่ยก็คือเหนื่อยเบื่อก็ได้อยู่แล้วร้อนให้ระวังในเรื่องของคำพูดแต่งานยังมีโอกาสขยับขยายเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีครับค่ะคู่ครองล่ะคะก็อย่างที่เรียนปีนี้ฝากระวังในเรื่องของคำพูดคำจาให้ดีๆครับนะทะเบียนรถ1034ค่ะ3เก่งทำ4เก่งคิดว่าเป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติส่วน10เนี่ยภาระเยอะนะครับอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วแตะไปที่เลข0นะคะคุณผู้ชมก็สามารถส่งคำถามผ่านเข้ามาได้นะคะทางอีเมล miracle_ch@hotmail.com นะคะหรือว่าเขียนจดหมายนะคะจากหน้าซองถึงรายการเปิดดวง12ราศีนะคะที่อยู่นะคะ 27/1 หมู่ 4 ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะแล้วก็ช่วงนี้ไปฟังฤกษ์งามยามดีกันค่ะไปกันไวนิดนึงนะครับก็เริ่มกันที่วันจันทร์ที่18เมษายนวันนี้เลี้ยงออกรถเลี้ยงการคล่องแวะกับอิสตรีสำหรับคนที่คิดอยากประกอบกิจการงานมงคลนะครับที่เหลือดำเนินการได้นะช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 9:01 นถึง 9:30 นครับแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่23วันนี้เช่นเดียวกันเลี่ยงออกรถแล้วก็เลี่ยงประกอบการมงคลในป่าเนื่องจากอัคคณิโรธตกที่เหลือทำได้ครับเพราะเป็นทั้งวันธงชัยเลิกล่างก็มีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดสามารถประกอบการมงคลได้เช้าหน่อยนะครับ 7:31 ถึง 8:00 นแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอังคารที่26เมษายนนะครับวันนี้เลิกล่างมีดีถีที่ดีอย่างวันฟูครับแต่วันนี้ดีถีกับเดือนตรงกันคือแรม5ค่ำเดือน5ก็เป็นกระทิงวันหรือวันแข็งฉะนั้นวันนี้เลี้ยงออกรถแล้วก็ไม่จะทำกิจการงานมงคลใดๆก็ควรมีการเตรียมการเตรียมความพร้อมทำอะไรรอบคอบด้วยความระมัดระวังช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 15:01 ถึง 15:30 ครับแต่คนที่เกิดวันพุธควรฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้จ้ะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องงามยามดีนะคะหลังจากปีใหม่ไทยไปแล้วนะคะใครวางแผนจะทำอะไรเปิดกิจการออกรถขึ้นบ้านใหม่นะคะก็เรื่องงามยามดีนี้เอาไปใช้ได้แต่ก็มีข้อระวังนิดนึงว่าใครที่เกิดวันไหนห้ามใช้อะไรก็อย่าลืมนะคะต้องรู้ด้วยนะว่าตัวเองเกิดวันที่ถูกต้องหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้ด้วยนะคะทาง YouTube Miracle Channel TV Thailand นะคะและต้องบอกว่าวันนี้วันสงกรานต์นะคะเมื่อวานเป็นวันสงกรานต์แต่วันนี้14เป็นวันครอบครัวครับก็จะมีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะคะจะขออนุญาตอาจารย์นะคะเราจะรดน้ำดีหรือว่าเราจะเล่นสงกรานต์กันเลยดีค่ะจริงแพรก็ตั้งท่าจะเล่นตั้งแต่ตอนเบรกที่สองหนูสร้างสีสันให้กับโต๊ะทำงานของเรานิดหน่อยนะคะไหนๆก็ไหนๆละก็ขอพรอาจารย์ละกันนะคะอาจารย์ก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่หนูเคารพนะคะวันนี้ขอรดน้ำรดน้ำอาจารย์นะคะอ่ะเราเล่นกันแบบไม่เปียกพอเหมาะพองามนะคะจ้ะขอให้อาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆรวยๆมีครอบครัวไวๆนะคะครับ นะคะเหมือนกันนะครับก็ถือโอกาสนะอวยพรอย่าทำเป็นเล่นหนูเป็นผู้น้อยเป็นผู้น้อยไงแล้วก็จะให้ศีลให้พรให้ศีลให้พรนะครับก็คือจะพรมจะพรมนะคะพรมนะคะไม่ใช่เทตั้งท่าก่อนตั้งท่าพรมนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับและขอให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่คิดหวังเพราะน่ารักนิสัยดีอยู่แล้วในสิ่งที่แอบหวังเนี่ยขอให้สมหวังแต่ไม่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องอะไรนะก็ขอให้โชคดีตลอดปีและตลอดไปนะครับสาธุค่ะน้ำวันนี้เดี๋ยวเราเก็บไว้เล่นกับอาจารย์กันต่อนะคะครับเอาละค่ะวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะวันนี้ก็รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่แล้วก็ออกไปเล่นสงกรานต์กันอย่างไม่ประมาทใช่สำคัญมากครับนะคะลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมค่ะเกิดในที่ที่ดีนั้นดีแน่เกิดในที่ที่แย่ก็ดีได้เกิดที่ดีแล้วแย่มีถมไปเกิดที่ไหนก็ดีได้ถ้าใฝ่ดีขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้เราสองคนและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะทำบุญทำทานสนุกสนานกันแล้วก็เชิญน้องแมวมารับโยกกันเลย